ก็ทำการเทสเครื่องแล้วก็ขอสาธิตไปด้วยเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นเตาอบเก็บรูปแบบใช้แก๊สนะครับจุดหัวให้ดูเลยว่ามันจะมีแบบไหนเนาะสังเกตให้ดีว่าตรงหัวแก๊สตรงเนี้ยเขาจะมีตัวจุกเซนเซอร์อยู่นะครับอันนี้ให้ลูกค้าดูด้วยนะว่าจุกเซนเซอร์ตัวเนี้ยตัวสีเงินตัวเนี้ยจะทำหน้าที่เป็นตัวเซ็นเซอร์รับความร้อนนะครับถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยไม่ร้อนนะเขาจะไม่ติดเดี๋ยวจุดให้ดูเปิดแก๊สแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าปล่อยมือเงี้ยเขาจะดับไปเลยแต่ถ้าเราจะจุดครั้งแรกอ่ะเราลนให้เขาร้อนจับก็คือมือข้างนี้เราจะกดทิ้งไว้กดทิ้งไว้นะฮะนับ1ถึง5เนาะ1 2 3 4 5นะครับแล้วปล่อยมือเขาก็จะติดยาวแบบนี้เลยนะครับติดได้เร่งได้นะครับปกติเนาะส่วนประกอบทั้งหมดของเขาก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ชิ้นด้วยกันนะฮะเดี๋ยวไฟก่อนเนาะนี่นะครับตัวประกอบชิ้นแรกก็จะเป็นตัวที่บังไม่ให้น้ำมันจากเป็ดหรือไก่หรือหมูนะฮะที่เราจะใช้อบนะตกลงไปหาตัวไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนประกอบที่2วางเลยตรงนี้ก็จะมีกระจกแล้วก็ช่องเซอร์วิสนะครับนะสำหรับล้วงเข้าไปด้านในได้นะครับจัดระเบียบด้านในเนาะแล้วก็จะมีโครงสำหรับแขวนเป็นไก่แบบนี้นะครับก็จะมีราวแบบนี้สำหรับแขวนเป็ดแขวนไก่ตัวนี้ขนาด80เซนติเมตรนะฮะแขวนเป็ดขนาดใหญ่ได้8ตัวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไก่จะ12ตัวนะก็จะมีตัวบอกอุณหภูมิอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้เนาะหัวปรับอุณหภูมิหัวปรับจะใช้ราวแรงดันต่ำแบบนี้นะครับห้ามใช้แรงดันสูงนะจะเป็นแรงดันต่ำแบบนี้เลยนะครับ